สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูค่าฝุ่นกันตื่นเช้ามาเฮียออกจากห้องนะครับเพื่อจะไปที่ร้านนะครับคือพอมองไปทางกระจกรู้เลยนะครับว่าฝุ่น PM 2.5 มาแน่ๆเลยเปิดนะครับเว็บไซต์ Air for Thai นะครับพิมพ์ด้านบนแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้คือโซนกรุงเทพทั้งหมดนะแต่พอเราไปดูต่างจังหวัดนะเขียวเฉพาะกรุงเทพจะแดงจะเหลืองส้มแบบนี้นะครับตรงโซนบางเขนนะครับด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดนะครับ7613710 5เนี่ยแถบที่เฮียอยู่105แถวบางเขนสะพานใหม่นะครับสีส้มนะครับรู้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้8 โมงเช้าเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงมาดูตอนนี้อัปเดตนะครับตอนที่บ่ายโมงนะครับ111เพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหเพิ่มขึ้นคือเมื่อเช้าที่เฮียขับรถไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปรู้เลยนะครับว่าคือเราหายใจเข้าไปเนี่ยตัวของจมูกเนี่ยมีอาการเคืองนะครับมีอาการแสบจมูกทีนิดเรารู้เลยว่าเออฝุ่น PM 2.5 มาแล้วนะครับเมืองไทยมีประเทศโลกนี้แล้วกันเหียว่าโลกนี้มั้ยมีอยู่3ฤดูนะครับตอนนี้นะครับฝนร้อนแล้วก็ฝุ่นนะครับคือถ้ามาแบบหมอกเราอย่ามองว่าหมอกเลยเรามองว่ามันคือฝุ่นสำหรับกรุงเทพนะนะครับใส่แมสนะครับใส่หน้ากากอนามัยได้แล้วนะครับนะครับอันตรายมากๆเลยแล้วเย็นนี้รู้สึกว่าเออขี่มอเตอร์ไซค์นานๆแล้วเคืองตาไรเดอร์ทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ใส่กาดให้ดีนะครับฝุ่นที่มันเข้าตาเป็นประจำเนี่ยมันอันตรายมากนะครับ PM 2.5 มันเล็กมากๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามเรื่องฝุ่นในทุกๆวันเฮียจะทำการทำคลิปลงทุกๆวันเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะครับวันนี้ยังไม่ใครพูดถึงฝุ่นจะเท่าไหร่เลยครับรัฐบาลเนี่ยไม่พูดถึงเลยยังเงียบๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ทางสื่อก็มีเล็กน้อยนะครับเห็นตาไหมตาก็แดงนิดๆนะครับขอไว้ตาพักผ่อนสักนิดนึง